ชาผู้บาอาจารย์กันในบทเพลงแรกด้วยจังหวะตลกกับเทพีป้าไทยครับกันยาไปดี
ทั้ง10คณะ10เวทีนะครับลงไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามอลังการตะการตาเป็นอย่างมากๆนะครับชมที่ไหนได้ยากนอกจากที่นี่นะครับผมเรานัดหมายกันมาทุกคนวันนี้ได้เวลาจะเจอกันได้นะครับขอให้ได้ต่อติดตามวันนี้วันนี้นะครับเป็นงานบำเพ็ญกุศลชาวนากินของคุณพ่อชวนสุขศรีแล้วก็คุณแม่น้อยสุขศรีโดยท่านเจ้าภาพคือท่านนายกสมชายและภรรยานะครับท่านธัญพรสุขศรีนายกอบต.ตุกเตียนนะครับและท่านยังเป็นอดีตกำนันของตำบลตุกเตียนแห่งนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับได้ข้อมูลมาจากทางข้อมูลเจ้าภาพว่าได้รับการต้อนรับและรับเกียรติมาร่วมงานจากแขกผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นท่านนายกชัยยะปายอังกินันนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็สสเพชรบุรีของเราทั้ง2ท่าน2เขตที่1ท่านที่วันรับอังกินันหรือว่าสสกระแตก็ได้มาร่วมงานกับเราด้วยแล้วก็สสเขต3เพชรบุรีของเรานะครับท่านจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโพสก็ได้มาร่วมงานกับเราในค่ำคืนนี้ด้วยแต่ท่านบอกว่าในค่ำคืนนี้นั้นไม่มีพิธีรีตองใดๆด้านบนเวทีเพื่อที่จะให้เวลาแฟนๆของเราได้สนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีอะไรขั้นนะครับแต่ว่าต้องฝากเน้นย้ำนะครับในเมื่อเจ้าภาพใจดีจัดงานยิ่งใหญ่ให้เราได้ร่วมสนุกกันขนาดนี้กติกาด้านบนเวทีพวกเราก็อยากให้เสียชื่อแฟนๆนักลำเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าด้านบนเวทีนั้นในส่วนของเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดนะครับเหล้าเบียร์รวมถึงบุหรี่ยาสูบทุกชนิดไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับผมเมื่อหมดรอบท่านสามารถที่จะลงไปดื่มกันด้านล่างลงไปสูบกันด้านล่างเมื่อขึ้นมาไม่ถือสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้ขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับกระซิบฝากอีกนิดนะครับเก้าอี้ของน้องยังขาดอีก3ตัวนะครับฝั่งนี้3ตัวฝั่งนู้นก็เพิ่มหมดแล้วนะเดี๋ยวระหว่างที่สนุกสนานนะครับพี่ๆทีมงานของทางท่านเจ้าภาพก็เดี๋ยวรบกวนอีกสัก3ตัวแล้วกันครับผมแต่ว่าไม่รอแหละเปิดฟอร์สนุกกันเลยนะฮะเชิญๆด้านบนเวทีสนุกสนานด้วยกันในบรรยากาศของรำวงเมืองเพชรบุรีกับพวกเราแจ๊สบินแบนและน้องๆของเราทั้ง10คณะ10เวทีด้วยกันนะครับดีครับต่อไป
ตัวนอนThank you.
อย่าเพิ่งรีบเหนื่อยสามชาติไอ้สักเพลงในรอบนี้นะครับขอหาชมทุกกันหน่อยนะในบรรยากาศของงานที่มีมหรสพแล้วก็ผู้คนมากมายขนาดนี้ย่อมต้องมีเรื่องให้ช่วยประชาสัมพันธ์กันพอสมควรโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องการขยับรถนะก็ตอนนี้มีหลายคันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวค่อยได้เรียนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ด้านบนเวทีเราคงให้หนึ่งรอบก่อนนะครับจะถามว่าไม่มีการขยับไปเคลื่อนใดๆแล้วคงจะต้องรบกวนไปฝากเวทีลิเกอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นแฟนๆของลิเกด้วยเพราะมีจากทะเบียนรถที่มาจากต่างจังหวัดกันเยอะเลยนะครับลองดูเราประชาสัมพันธ์ให้ก่อนสักรอบนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการขยับไปเยอะยังไงเดี๋ยวพี่ๆที่ฝากข่าวมาลองส่งข้อมูลไปให้ทางเวทีลิเกอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับเริ่มที่รถหมายเลขทะเบียนนะครับนอหนูคอควาย9295พระนครศรีอยุธยาครับนอหนูคอควาย9295พระนครศรีอยุธยานะครับเลขาขอทะเบียนรถต่อไปนะครับอีก1คันเป็นรถ Isuzu สีฟ้านะครับหมายเลขทะเบียนบอใบไม้บอใบไม้3157เพชรบุรีครับ Isuzu สีฟ้าบอใบไม้บอใบไม้3157เพชรบุรีครับมีหลายคันเลยต่อไปเป็นรถ Toyota หมายเลขทะเบียนกอไก่งองู1662เพชรบุรีครับกอไก่งองู1662เพชรบุรีคันนี้ Toyota นะครับเอาไปคันต่อไปคันต่อไปนะครับคันต่อไปเป็นรถ Isuzu หมายเลขทะเบียนบอใบไม้3716
13เพชรบุรีครับผมบ่อใบไม้3713เพชรบุรีนะครับหมดยังเอ่ยยังไม่หมดนะครับอาคารเดียวกันหรือมันเดียวกันครับวงไหนครับลูกกระพาลูกกระพาชุดเหลืองๆนะครับยังขาดเก้าอี้อีก3ตัวคืนนี้เก้าอี้มองดูจะเป็นของหายากแล้วนะต้องขอบคุณพ่อหนุ่มรูปหล่อทีมงานเมื่อกี้โอ้โหแบกกันมานี่เหงื่อท่วมเลยขอบคุณมากนึกว่าครบแล้วยังไม่ครบนะแต่ยังไงรบกวนอีกสัก3ตัวให้กับทีมงานลูกกระพาเมืองเพชรนะครับร้องหมดรอบเนี่ยจะได้มีโอกาสได้นั่งพักดื่มน้ำดื่มท่าไม่งั้นก็ยืนกันยาวๆเลยอีก3ตัวขอบคุณเมื่อสักครู่นี้เครื่องดื่มชูกำลังอีกหนึ่งชุดใหญ่ๆจากพี่อสเมฆนะครับขอบคุณมากครับผมสามคืนต่อเนื่องกันแล้วกับพวกเราแจ็คมินแบนนะครับผมนะโอเคคุยกันนิดๆหน่อยๆนะครับจะได้มีเวลาสนุกสนานกันเยอะแอบฟังนิดนึงนะสำหรับท่านที่มาแสดงตนว่าจะเป็นนักร้องรับเชิญนะครับจะมาร่วมร้องเพลงกับพวกเราถ้าหากว่าไม่มีคำสั่งนะครับมาจากคณะเจ้าภาพเราขออนุญาตงดให้บริการในการร้องเพลงด้านหน้าเวทีกันไว้เพื่อที่จะไม่ขัดจังหวะการร่วมสนุกของแฟนๆนักร้องของเราแต่ถ้าหากว่าท่านมีความประสงค์จะร้องเพลงกับเราต้องให้ได้รับการอนุญาตจากทีมงานของคณะของท่านเจ้าภาพก่อนนะครับมีคำสั่งของท่านเจ้าภาพเราจึงจะจัดให้ได้ขอความเข้าใจกันตามนี้ด้วยเอาละรอบนี้ตั้งตัวกันในจังหวะตะลุงกันกับสาวนครชัยศรีเต้นตะลุงด้วยกันเลยจ้า